ิดมีเยอะครับต้องทำต่อไปครับยังทำไม่ดีพอยังมีหลายเรื่องที่ต้องทำต่อไปสร้างอยู่อย่างเดียวว่ามีภารกิจอยู่เยอะมากต้องทำเยอะมากนะครับมีงานรถบ้านต้องโทรสั่งงานโดยตลอดนะครับเรื่องของความมั่นคงเรื่องของชายแดนที่เราต้องทำอยู่แล้วก็เรื่องที่จังหวัดเชียงใหม่ภาคเหนือเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มมีการบาดขึ้นแล้วก็วันอนุมัติองค์การขอเพื่อช่วยให้จ้างบุคลากรเพื่อดูแลเรื่องนี้ให้ดีถ้ามีหลายเรื่องเป็นหัวนะครับเยอะอยู่นะครับให้ผลงานเป็นตัวพิสูจน์แล้วกันนะครับงานบางเรื่องต้องทำไปก่อนแล้วก็ค่อยๆมันก็จะมีอะไรที่เป็นรูปธรรมค่อยๆทยอยมาผมเชื่อว่ากลับมาวันที่16หรือ15ก็จะมีการแถลงเรื่องของการที่เราทำงานมา6เดือนพอดีเลยเนี่ยก็เราไปที่เราไปจีบบริษัทยักษ์ใหญ่ทั้งหลายมาเนี่ยใครสำเร็จใครกำลังอยู่ในขั้นตอนไหนบ้างอันนี้มีแน่นอนนะครับเพราะว่าก็ได้รับเสียงสะท้อนมาว่าแค่ไปต่างประเทศแล้วก็ยังไม่มีอะไรที่จะทำก็รับฟังครับคนจะได้มาชี้แจงก็ดีก็มีอะไรที่ยังไม่ชัดเจนก็บอกมาก็ถ้าเกิดทำไม่ได้ก็ไม่ทำนะครับเพราะเราเองเราก็ไม่อยากต่อว่าหรือไม่เป็นความจริงเป็นหน้าที่เราที่เราต้องชี้แจงนะครับแต่ถ้าเกิดยังทำไม่ดีพออยู่ก็บอกมาหรือพยายามปรับปรุงในหน่วยงานนะครับอย่างที่ผมเรียนไปว่าคนที่ไปพบปะกับคนที่อยู่ชายขอบของสังคมที่ต้องการความช่วยเหลือเยอะแล้วก็ยังมีอีกหลายภาคส่วนที่อยู่เยอะไปอย่างเช่นสถานชุมชนในอ่างในกรุงเทพท่านอดีตนายกนั้นก็บอกมาก็พยายามให้ทีมคนทำงานจัดอยู่ว่าจะไปที่ไหนแล้วจะไปที่ไหน